ืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชกระแสให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาไปหาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในเขต2ตำบลคือห้วยบงและเขาดินพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหรือปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีจากนั้นในวันที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531นายสมจิตท้าวครุฑและนางบุญเรืองราวีศรีได้ถวายที่ดินจำนวน1แปลงเนื้อที่16ไร่เศษถัดมาอีก4ปีได้มีการจัดซื้อที่ดินที่อยู่ติดกันเพิ่มอีก1แปลงรวมทั้งมีผู้ถวายเพิ่มเติมเป็นพื้นที่อีก15ไร่เศษพระองค์ทรงพระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนาทดสอบด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้ชาวบ้านมีข้าวกินโดยไม่ต้องซื้อจัดให้มีแหล่งน้ำในที่ของตัวเองพัฒนาสู่การสาธิตการจัดทำแปลงทฤษฎีใหม่และแบบผสมผสานรวมถึงจำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับโครงการและเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาวิถีทำกินตามรอยพ่อในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสระบุรี